สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอรุณสวัสดิ์นะคะกับระเบียงไทยค่ะรายการที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยของเรามีดีมากมายทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็ได้รู้จักเรื่องราวของในแต่ละประเทศหรือนานาอารยประเทศที่เราจะไปเยี่ยมเยียนและหยิบยื่นมาให้ได้นะคะสัปดาห์นี้มีเรื่องราวมีสถานที่มีผู้คนให้รู้จักมากมายทีเดียวละค่ะด้วยเรื่องราวดีๆบันเทิงที่มีสาระค่ะของดีเมืองไทยในสัปดาห์นี้ดีจริงๆตลาดน้ำศิลปะอยู่กลางดงคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมได้คุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะคุณสุรินทร์สนธิรัตน์ค่ะสวัสดีครับคุณสุรินทร์ตลาดน้ำที่เป็นมากกว่าตลาดทั่วไปเป็นยังไงคะจริงๆเริ่มจากที่แปลงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นทุ่งข้าวโพดเลยนะครับต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยผมสร้างขึ้นทั้งหมดเลยอู้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช้เวลาทั้งหมด30ปีนะครับในการสร้างป่าปัจจุบันนี้มีไม้ป่าครบทุกชนิดที่มีอยู่ในป่าเมืองไทยไม้ใหญ่ๆตอนนี้มีหมื่นกว่าต้นอยู่นี่ฮะเป็นป่าพื้นเล็กๆผืนหนึ่งเลยครับแล้วเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยภรรยาผมก็ถามขึ้นมาบอกว่าพ่อเรามีน้ำเนี่ยทำไมพ่อไม่คิดทำตลาดน้ำผมก็ขำแล้วก็ตอบเขาบอกว่าอ้าวบนเขาเขามีตลาดน้ำด้วยเหรอนะครับในขณะที่ตอบไปเนี่ยในหัวผมก็คิดละเอ๊ะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะผมเลยตั้งชื่อวันนั้นเลยว่าตลาดน้ำศิลปะกลางดงถ้าผมจะไปลอกกันบ้านอัมพวาผมแพ้แน่นอนถูกไหมฮะเราไม่มีทางที่จะสร้างวิถีชีวิตธรรมชาติของชาวบ้านต่างๆอยู่ในนี้ได้ผมเลยเกิดความคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องเป็นตลาดน้ำที่เป็นจินตนาการเลยเอาอาร์ตเข้าไปแต่งนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมจะทำตลาดน้ำที่เล็กที่สุดในโลกแต่เชื่อว่าทุกท่านมาแล้วทุกท่านจะประทับใจกับศิลปะที่เราตกแต่งนะครับรูปที่ใช้ในการตกแต่งทั้งหมดนี่ก็เป็นรูปที่เราเขียนเองในครอบครัวทุกปีเราก็จะจำหน่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เงินสำหรับทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาสทำมา20ปีแล้วฮะทุกปีทำตลอดนะครับคุณสุรินทร์คะเท่าที่ดูมาเนี่ยนะมันมีภาพหลากหลายมากคือผมจะเขียนหลายๆแบบแต่โดยพื้นฐานตัวเองเนี่ยจะชอบเขียนแลนด์สเคปภาพนี้เป็นภาพแรกที่ผมเขียนดอกไม้ธรรมดาผมจะไม่ถัดเขียนดอกไม้แต่ผมก็อยากจะลองว่าผมจะเขียนดอกไม้ได้ไหมนะครับก็เขียนออกมาได้ดีพอสมควรนะครับสามภาพเนี่ยดูเหมือนมีความต่อเนื่องเป็นอารมณ์ของวรรณอุทยานที่อเมริกานะครับโยเซเมติแนชั่นแนลพาร์คที่ผมได้มีโอกาสได้ไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วและประทับใจมากนะครับก็เลยถ่ายรูปมาแล้วก็กลับมานี่ได้เขียนเพื่อรำลึกถึงที่นั่นนอกนั้นก็จะมีอะไรอีกสวยงามรูปนี้เป็นรูปวาดดินแม่น้ำโขงครับฮะที่จังหวัดน่าจะเป็นนครพนมนะฮะครับก็ตะเวนไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้เขียนเรื่อยๆนะครับโอ้ยเร็วช่วยกันฉีดแล้วคุณสุรินทร์แล้วลุงแซมเราช่วยดับเพลิงกับลุงแซมคุณผู้ชมคะ คุณสุรินทร์นี่แกศิลปะจริงๆนะนี่รถคันนี้เนี่ยทำไมอะไรยังไงยังใช้ได้สำนักดับเพลิงเขาขายทอดตลาดไปแล้วแล้วก็ผมวิ่งผ่านไปหน้าโรงขยะแล้วผมไม่สบายใจผมเลี้ยวเข้าไปบอกว่ารถคันนี้จะไปทำอะไรเขาบอกว่ากำลังจะเอาไปยุบผมบอกโหยุบได้ยังไงผมบอกผมซื้อแล้วกันเขาบอกว่าซื้อได้ครับก็ขายเป็นกิโลตอนนั้นหนัก4ตันเขาคิดผมกิโลละ20บาทผมต้องจ่าย 80,000 บาทนะครับมาทำสีแล้วผมคิดว่าเก็บเอาไว้เนี่ยให้เด็กได้เห็นนะฮะอนุรักษ์เอาไว้ได้เห็นเป็นสภาพของครบๆของรถดับเพลิงโบราณพอนำมาจอดแล้วก็เลยต้องสร้างมนุษย์ดับเพลิงขึ้นมาคนนึงก็เลยปั้นลุงแซมขึ้นมาเก๋ไก๋ไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะข้างหน้าเขียนไว้ว่าWriter Cottage หมายถึงบ้านนักเขียนนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของนักเขียนท่านนึงนะฮะคือตัวผมเองผมก็เขียนหนังสือด้วยนี่เป็นหนังสือที่ผมเขียนนะครับ You can design your life จริงๆเหรอครับทุกคนสามารถดีไซน์ your life ครับมันไม่เป็นอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะมีรูปแบบชีวิตแบบไหนผมคิดว่าเราดีไซน์เราเองนะครับทุกคนเลือกเองนะครับเป็นข้อคิดนะฮะส่วนไปทางด้านนี้ก็เป็นที่พักเขาเป็นห้องนอนเขาะนะครับนักเขียนนิรนามใช่ภรรยาหรือเปล่าฮะ
ครับภาพเขียนบนผนังนี่ก็ภรรยาผมเป็นคนเขียนเองสวยเหลือเกินภรรยาชอบเขียนดอกไม้ครับชอบเขียนดอกไม้แล้วนี่โอ้นี่เป็นหินเหรออันนี้เป็นไม้กลายเป็นหินไม้อ่ะไอ้จริงเหรอคะคือในดึกดำบรรพ์นี่คือไม้นะครับหลายล้านปีที่แล้วได้ครับแล้วพอเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนั้นนะฮะแล้วก็แร่ธาตุก็เข้าไปซึมในเนื้อไม้จนเดี๋ยวนี้กลายเป็นหินไปแล้วดูแท็กเจอร์เขาเป็นไม้เลยนะครับจะเห็นใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าเป็นลายไม้ทีเดียวและนี่ตัวเดียวในโลกเลยนะฮะเพราะไม่มีใครเขาทำแน่นอนมีผมทำอยู่คนเดียวเหมือนด้วยหูก็ทิ้งนะครับนี่ทำเองครับจริงเหรอคะทำเองใช้เศษโมเสกกระเบื้องที่เราเหลือจากการสร้างบ้านแล้วครับมาทุบบ้างอะไรบ้างเห็นไหมฮะโอ่งน้ำซึ่งสมัยก่อนใช้เก็บน้ำฝนอยู่นี่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็มาสร้างมูลค่าเพิ่มเขาเห็นไหมฮะส่วนแบบลวดลายอยู่ที่เราคิดเลยครับเราอยากจะให้เขาลายไหนทำไปเลยครับเรียกว่าไม่เหลือทิ้งอะไรทั้งนั้นเก็บใช้ประโยชน์ได้ครับก็จริงจริงสวัสดีค่ะที่สวัสดีก็เพราะคุณจุนบอกว่าเป็นภรรยาท่านแล้วตามมาด้วยตัวท่านกรีนบอกนี่ภาพนี้เป็นภาพแรกที่ตัวเองเริ่มวาดเพราะฉะนั้นก็เลยซิมบลิกตัวเองขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นคนวาดอยู่แค่ภาพแรกนี่เป็นภาพสีน้ำมันรูปแรกที่ผมวาดครับปกติจะวาดแต่สีน้ำนะฮะก็จะเป็นวิวตรงนี้ฮะนี่บ้านทอผ้านะครับทอผ้าไหมแล้วถัดไปก็เป็นโรงปั้นดินนะครับโรงปั้นดินก็เป็นคนของเราที่นี่ใช่ครับเทรนมาหรือยังไงครับมีอาจารย์ผู้รู้มาสอนครับเป็นช่างปั้นที่อยู่ที่ดันเกวียนโคราชนี่เองนะครับก็ยกพื้นที่ให้ช่างปั้นเขาจะมาเซตพื้นที่เขาเป็นโรงปั้นจริงเลยนะครับและปั้นได้จริงในขณะเดียวกันคนสวนผมเขาว่างจากการทำสวนเขาก็มาปั้นตุ๊กตานี่เป็นตุ๊กตาที่คนสวนปั้นเลยเราก็ไปเข้าเตาหาคุณสุรินทร์เนี่ยแต่จะมาได้ยังไงกันล่ะคะง่ายมากครับเราวิ่งมาจากรังสิตนะฮะผลโยธินมุ่งหน้าสระบุรีเลี้ยวขวามาบนถนนมิตรภาพเลยมวกเหล็กมาประมาณสัก 7-8 กิโลนะครับยูเทิร์นตรงหลักกิโลเมตรที่43มีเอาเลทฟลายนาวอยู่ขวามือนะครับยูเทิร์นปุ๊บชิดซ้ายเข้าซอยแรกเลยครับวิ่งตรงเข้าวัดเทพพิทักษ์ปุณารามหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดพระขาวจะมีเห็นองค์พระขาวๆอยู่บนเขานะวิ่งตรงเข้าไปนะครับก็จะมีป้ายบอกทางเข้ามานิดเดียวครับนี่คือของดีเมืองไทยในสัปดาห์นี้ที่เราภูมิใจนำเสนอท่านแล้วค่ะ